went. And the last slept. เอาละค่ะทีนี้ตั้งแต่ข้อ1เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันลูกเป็นอะไรคะเป็น verb ช่องที่1อ่ะคุณครูจะลองเปิดหน้านี้ให้นักเรียนดูก่อน please มาดูนะคะ last Monday I was very busy I went to school I studied math English and science after school I played the piano then I cleaned my room at 6:30I ate dinner. I walked my dog. After dinner, I went to bed and slept at 9 o'clock. เรียบร้อยยังอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมีเพจให้นักเรียนอีกนะมีเพจนักเรียนอยู่จากเพจนี้เป็นประโยคอะไรแล้วครูจะเปลี่ยนประโยคอะไรแล้วลูก Present simple tense อ่ะพร้อมกัน Present Simple tense. ความหมายคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันขณะนี้วันนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่แล้ว 1. นักเรียนคิดว่าคำไหนไปแทนคำไหนครูมีเฉลยให้เสร็จเลยแต่เฉลยของครูต้องไปแทนข้อไหนเข้าใจไหมคะนักเรียนรู้จะวงตรงไหนอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ดูนะคะว่ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะดูนะโอเคดู place ไม่ต้องดูสมุดนักเรียนดู place last Monday I was very busy I went to school I studied math English and science after school I played the piano then I cleaned my room at 6:30 I ateDinner. I walked my dog after dinner. I went to bed and slept at 9 o'clock. Someone don't look at some words. บางคนไม่ได้ดูคำไม่ดูว่าอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคแต่เวลาเดี๋ยวคุณครูมีให้แล้วนักเรียนจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยจะแทนที่ผิดเพราะในที่แทนที่นี้เป็นเฉลยทั้งนั้นเลยพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันต่ออ่ะข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ LAST last ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าข้อที่1แล้วก็แดดเลยเว้นวรรคไปนิดนึงเอาคำไหนไปใส่เพจนี้มีทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหม1 2 3 4 5 6เพจนี้มีกี่ข้อคะ6ข้อ6คำเท่านั้นเอา6คำไหนไปแทน6คำไหนอ่ะquickly please อ้าวเขียนเลยคุณครูบอกแล้วเวลาเรียนใจต้องจดจ่อกับที่เรียนแต่ถ้าเวลาเรียนแล้วนั่งหาวแสดงถึงอาการง่วงนอนฮะ go to bed late ไปนอนแต่หัวค่ำหรือไม่ถ้านอนหัวค่ำภาษาอังกฤษว่า go to bed early แต่ถ้านอนดึก go to bed late ตื่นสาย get up late ตื่นเช้า get up earlyจำไว้เลยนะลูกเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เรียนได้หมดเลยโอเคเสร็จยังโอ้โหแม่เก่งมากเลยเสร็จแล้วโอเค next ต่อเลยนะ
นักเรียนบางคนบอกว่าท่องกริยาสามช่องไม่ได้แต่ประโยคง่ายไหมลูกง่ายสามารถรู้ว่าเอ๊ะตรงนี้จะต้องเป็นเวิร์บช่องที่สองของคำนี้โอ้นี่เวิร์บช่องที่หนึ่งคือคำนี้นี่เองโอ้บางอันนี่ก็ง่ายๆมากเลยนะบางอันก็ผ่านมาแล้วอันก็เติมอะไรอย่างเดียวแค่นั้นเองอ้าวสรุปแล้วทามอับหมดเวลาพอหมดเวลาแล้วทำไมต่อลูกเช่น your notebook with your friends อ่ะเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเลยอ้าวนะเดี๋ยวเรามาดูความเฉลยพร้อมกันเลยแล้วก็เช็ค your notebook อ่ะแถวหน้าเปลี่ยนยังคะอ่ะเปลี่ยนแล้วนะใครใครยังไม่ได้เปลี่ยน who don't change your notebook with your friends who oh yes ready ด้วยประทางเปลี่ยนด้วยนะคะอ่ะมาดูพร้อมกัน today is a busy day at 6 o'clock I take a shower number one take then Ihave breakfast number 2 have have เราใช้กับ I at 8 o'clock dad goes to work go ต้องเติม es เพราะ dad กี่คนลูกคนเดียวหลักการเติม es ลงท้ายด้วยตัว o แล้วเติม es Jenny and I go to school ไม่ต้องเติมเพราะมีกี่คนลูก2คนJenny and I go to school. Today is a busy day. At 6:30, I take a shower. Then I have breakfast. At 8 o'clock, Dad goes to work. Jenny and I go to school. Okay, Nick. I ride my bike to school. ฉันปั่นจักรยานของฉันไปโรงเรียนAnd Jenny go to school by bus. By bus. นะคะ by bus. I read and write in English. And Jenny plays the piano in music class. Okay, next. ต่อนะคะWhen we go home, we eat cookies and drink milk. We make a mess, so I sweep the floor in the kitchen.And Jenny washes the dishes. เพจนี้ตั้งแต่ข้ออะไรลูกเพจนี้ตั้งแต่ข้ออะไรคะ10นะคะ Number 10 go Number 11 eat and drink and make and sweep and washes. ทีนี้คุณครูข้ามมาตรงนี้เลยนะคะโอเคข้ามมาตรงนี้เลยข้อที่หนึ่งดูข้อที่หนึ่ง last อะไรลูก last Monday ใช่ไหมลูก last Monday เป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรลูก this Monday ข้อที่หนึ่งเป็น this 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 I was reallyข้อที่สอง I was very busy จาก was เปลี่ยนมาเป็น am A-M-M. I went to school number 3 เป็น go I go to school ท่องที่สองของ go คือ went I studied math English science study ท่องที่หนึ่ง studyถ้าท่อน2เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed es อะไรอ่ะ ed ไหนใครยังเติม es อยู่นะ study นะคะโอเค study and next
I play the piano. I played. เปลี่ยนเป็นช่องที่หนึ่งเป็น play. Play. And then I clean my room. clean. ถ้าเป็นช่องที่สองเติม ed. เป็นช่องที่สองเติม ed นะคะ And next. At 6:30, I ate dinner. จาก F เป็น I eat dinner. ช่องที่หนึ่ง eat, ช่องที่สอง ate. I walked my dog after dinner. Walk เติม ed เปลี่ยนเป็น walk ช่องที่หนึ่ง I go to bed. จาก I went to bed เป็น go to bed. And slept เป็น andSleep at 9 o'clock. คืนเจ้าของเดี๋ยวคุณครูไปเช็คคะแนนให้ไม่ต้องกลัวนะคะครูตรวจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนักเรียนเก็บรวบรวมสมุดส่งคุณครูด้วยนะคะTime up หมดเวลาแล้วโอเค I hope that you enjoy study English and you can do it.สามารถทำมันได้นะคะไม่ยากเลย easy for you หมดเวลาค่ะ goodbye see you on next time